คุณผู้ชมครับคนในวงการบันเทิงช่วงนี้เดินสายกำบุญกันหลายๆคนทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับก่อนจะไปชมคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งคนในวงการบันเทิงเดินสายทำบุญกันหลายๆคนเลยนะครับเดี๋ยวนี้นอกหนึ่งในนั้นก็คือสาวเบลล่าลานีซึ่งได้ร่วมทำบุญกฐินใหญ่ที่วัดของพระยาสุเรนนั่นเองซึ่งวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่สาวเบลล่าได้ผูกพันเป็นอย่างมากและปีนี้ยอดทำบุญสูงถึงเกือบ2ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งทุกคนก็อยากร่วมบุญกับน้องเบลล่าเยอะมากๆเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นกับดารารุ่นน้องหนุ่มที่เคยตกเป็นข่าวกับเบลล่าก็คือหนุ่มกองทัพพีคนั่นเองพระเอกรุ่นน้องที่มีข่าวกุ๊กกิ๊กกับสาวเบลล่านั่นเองซึ่งหนุ่มพีคเองก็ได้ตอบว่าก็เองก็ชอบทำบุญเหมือนกันซึ่งหนุ่มพีคก็ได้บอกว่าตัวเองนั้นก็ได้ร่วมบุญทำบุญใหญ่กับสาวเบลล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งมีการพูดคุยกันบ้างนิดๆหน่อยๆหลังจากที่ไม่ได้เล่นละครร่วมกันเลยและไม่ค่อยได้เจอกันมากมายเท่าไหร่แต่ได้คุยกันเรื่องบุญในครั้งนี้ด้วยกันและตัวเองก็กำลังเตรียมทำกฐินพร้อมกับครอบครัวตัวเองด้วยเหมือนกันนั่นเองทั้งสวยทั้งหล่อทั้งใจบุญแบบนี้ก็ขอให้ทั้งสาวเบลล่าและหนุ่มพีคได้มีงานไหลมาเทมาเยอะๆนั่นเองนะครับ